สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Deliveryจริงๆก็จะมีงานประชุมใหญ่ๆที่มีผู้นำระดับโลกมารวมตัวกันเนี่ยมีทั้งนอกเหนือไปจากเอเปก2022ก็จะมี G20 ด้วยนะคะที่อินโดนีเซียทั่วโลกต่างก็จับตาไปที่ผู้นำอย่างทั้งรัสเซียจีนและสหรัฐนะคะ อย่างทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทั้งการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียรวมถึงเอเปก2022ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับอย่างสหรัฐและจีนเองเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลจากโฆษกทางด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวค่ะที่เปิดเผยว่าทางการสหรัฐและจีนนั้นอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะมีการพบปะหารือกันแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในเวทีการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียค่ะโฆษกด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐและจีนนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมการสำหรับการพบหารือกันแบบตัวต่อตัวระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนในเวทีการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยืนยันว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างแน่นอนในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ทางนี้ผู้นำชาติมหาอำนาจทั้งสองประเทศได้เคยหารือการเกี่ยวกับการพบปะหารือในการประชุมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะใช้เวลานานกว่า2 ชั่วโมงครึ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อหารือค่อนข้างที่จะตึงเครียดค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีนั่นเองนะคะขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนทำเนียบขาวได้เปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางต่างประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนในเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกัมพูชาอินโดนีเซียและอียิปต์แต่จะไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปก2022ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพโดยประธานาธิบดีโจไบเดนจะเยือนอียิปต์ในวันที่11พฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุม COP27 เวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศจากนั้นผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงพนมเปญเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันที่12ถึง13พฤศจิกายนก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบาหลีประเทศอินโดนีเซียเพื่อประชุมกลุ่ม G20ในวันที่13ถึง16พฤศจิกายนทั้งนี้คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้พยายามที่จะจัดการเพื่อให้เกิดการพบปะหารือกันแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพื่อบรรเทาความตึงเครียดของ2ชาติมหาอำนาจในประเด็นทั้งกรณีไต้หวันประเด็นพิพาททางการค้าและอีกหลากหลายประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงแผนการที่ชัดเจนในเรื่องนี้สำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพรวมถึงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะโดยในรายงานอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ